ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องความเชื่อที่ทำให้หลงงมงายโดยพระเทพวิสุทธิเมธีปัญญานันทภิกขุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ปากเกร็ดนนทบุรีได้แสดงไว้เมื่อวันที่2กันยายน2533ขอเชิญท่านสาธุชนรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาวัดตามสมควรแก่เวลาวันนี้จะพูดเรื่องข้อคิดเห็นต่างๆที่ยังแสดงว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเช้านี้มีคนตัดหนังสือพิมพ์มาให้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเขียนตัวโตหัวข้อว่ากระทรวงเกษตรทำพิลึกให้ท่านรัฐมนตรีไหว้พระภูมิเจ้าที่ตอนเช้าคือแล้วก็เขียนในเรื่องว่าในการที่ท่านชวนหลีกภัยรัฐมนตรีไปรับงานที่กระทรวงเกษตรจากพลตรีสนั่นขจรประสาทซึ่งย้ายไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ในกระทรวงซึ่งเป็นเจ้าพิธีได้ทำพิธีบอกท่านรัฐมนตรีว่าให้ไปตอนเช้าไปเส้นไหว้พระภูมิเจ้าที่เสียก่อนและเวลา10 น.จึงจะไปรับงานท่านรัฐมนตรีบอกว่าไปเวลาเดียวกันทำไมจะต้องทำ2 เวลามันเสียเวลาเขาบอกว่าตอนบ่ายนี้เจ้าที่ไม่ได้อยู่ในศาลไม่รู้ไปไหนเจ้าที่ไม่อยู่ศาลออกไปไหนก็ไม่รู้มันใกล้ๆกับกรมหนึ่งในกระทรวงศึกษาธิการถ้าไปตอนบ่ายนี้ไม่ค่อยพบผู้หลักผู้ใหญ่ออกไปธุระเหมือนกับพระภูมิเจ้าที่เหมือนกันเลยพวกนั่นก็เลยทำงานตอนเช้าเสร็จหมดเวลา8 โมงนี่ไปเส้นไหว้พระภูมิเจ้าที่และเวลา9 โมงก็ไปรับงานจากพลตรีสนั่นเรื่องที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าความถือที่ผิดนั่นเองเรียกว่ายึดถือไว้ผิดไปติดอยู่กับพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่จะช่วยอะไรได้ถ้าช่วยได้มันก็ไม่มีการคอร์รัปชันกันไม่กินสินบนกันไม่ต้องมีเรื่องมีปัญหาถ้าพระภูมิช่วยได้แต่นี่ช่วยไม่ได้แต่นี่ที่กระทรวงมหาดไทยนายพลตำรวจที่ย้ายไปเป็นรัฐมนตรีก่อนจะไปเข้าห้องนั้นเป็นที่นั่งของคนที่ออกไปนายสันติวิชัยรัตนะที่ถูกออกไปนั้นแกกลัวว่าห้องนั้นมันจะซวยเลยหาพระไปทำพิธีรดน้ำมนต์แล้วก็นิมนต์หลวงพ่อองค์หนึ่งไปนั่งที่เก้าอี้นั่นก่อนความจริงห้องนั้นมันไม่ดีไม่ชั่วห้องที่ทำงานนั่นมันไม่สวยหรือไม่เจริญอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ห้องความชั่วไม่ได้อยู่ที่ห้องแต่มันอยู่ที่คนแล้วไปทำโทษกับห้องทำไมมันควรจะระวังตัวเราเองมากกว่าอันนั้นก็เพราะว่าถือผิดนั่นเองรับความเชื่อผิดมาไว้ในใจเป็นความเชื่อแบบไสยศาสตร์ไม่ใช่ความเชื่อทางพุทธศาสนาคนที่จะไปบริหารบ้านเมืองยังมีความเชื่อเหลวไหลอยู่ในใจอย่างนี้จะพาบ้านพาเมืองไปได้อย่างไรมีเรื่องขำจะเล่าให้ฟังว่าคุณจรูนโลกกลินนี่แกเป็นข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าเมืองนี่ย้ายไปอยู่สกลนครพอไปถึงสกลนครเจ้าเมืองเก่าชื่อนายโบแดงจันทเสนมาพูดแบบเพื่อนว่านี่แกมาอยู่เมืองนี่ว่าเจ้าที่เจ้าทางเสียมั่งนะการทำงานจะได้เรียบร้อยนายจะรู้นะกูจะไหว้เลยไปสั่งเจ้าหน้าที่ว่าพรุ่งนี้เตรียมธูปเทียนไหว้กูจะไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางพวกนั้นโจทย์ถูกไปจุดให้เรียกข้าราชการมาทั้งหมดไปยืนที่เสาธงศาลากลาง พอจุดธูปเสร็จแล้วแกก็ประกาศข้าพเจ้าชื่อจรูนโกโลกกลินได้รับพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มาปกครองเมืองสกลนครข้าพเจ้ามีอำนาจตามกฎหมายปีศาจเทวดาทั้งหลายอย่ามายุ่งกับข้ากลับไปอยู่ที่ภูพานก็แล้วกันถ้ามายุ่งกับข้าแล้วจะเกิดเรื่องกันแล้วพวกนั้นตกใจพวกข้าราชการขวัญหนีดีก่อกับเป็นการใหญ่บอกอุ้ยเจ้าเมืองอะไรพูดอย่างนี้นั่นมันเจ้าเมืองปัญญาชนแต่ข้าราชการมันพวกปัญญาอ่อนพอเห็นเจ้าเมืองมีปัญญาพูดออกไปอย่างนั้นก็ตกใจคนปัญญาอ่อนก็ตกใจเอาอันนี้เป็นเรื่องเรียกว่าถือไม่ถูกต้องไม่จำเป็นจะต้องไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นที่เขาบอกว่าให้ไปไหว้เจ้าที่หมายความว่าไปพบคนสำคัญในท้องถิ่นนั้นเพื่อผูกมิตรผูกไมตรีกันไว้เช่นเราจะไปไหนนี่ก็ต้องเข้าใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่ไปหาผีหาเทวดาเพราะผีกับเทวดาช่วยเราไม่ได้แต่ว่าคนที่มีหูมีตามีจมูกมีปากยังพูดได้นี่ก็พอจะช่วยกันได้เขาสอนให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่สอนให้ไปหาเจ้าที่เจ้าทางอย่างนั้นแต่ว่าถือตามกันมาอย่างนั้นทุกกระทรวงทบวงกรมมีพระภูมิเจ้าที่ใครจะไปนั่งกระทรวงนั้นก็ไปไหว้ก่อนไหว้เพื่อเอาใจคนปัญญาอ่อนเท่านั้นเองไม่มีรัฐมนตรีคนไหนที่จะใจแข็งแล้วบอกว่าฉันไม่ต้องไหว้เจ้าที่เพราะฉันมีสิ่งดีกว่าเจ้าที่อยู่ในใจของฉันแล้วคือธรรมะของพระพุทธเจ้าฉันยึดธรรมะเป็นหลักฉันจะไม่คิดเรื่องชั่วฉันจะไม่พูดเรื่องชั่วไม่ทำเรื่องชั่วไม่คบคนชั่วไว้เป็นที่ปรึกษาในหน้าที่การงานแล้วก็จะไม่ไปสู่สถานที่ชั่วถ้าพูดอย่างนั้นข้าราชการก็จะฉลาดขึ้นบ้างแต่นี่ไปทำให้ข้าราชการที่โง่ก็โง่อยู่อย่างเดิมปัญญาอ่อนก็อ่อนอยู่ตามเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นแต่บางกระทรวงนั้นเขามีรูปอนุสาวรีย์เช่นกระทรวงมหาดไทยนี่มีรูปเสด็จในกรมพระยาดำรงราชานุภาพนั่นน่ะควรเข้าไปไหว้แต่ว่าก็ไหว้อย่างนั้นเอาของไปเส้นไหว้ไปไหว้เหมือนกับไหว้ผีสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านไม่ใช่ผีท่านเป็นคนเราไปไหว้ไม่ต้องไปไหว้อย่างเส้นไหว้ถ้าไปเส้นไหว้ก็ไปเหมือนกับไหว้ผีไปจิตใจมันก็ติดอยู่กับผีเป็นลูกศิษย์ผีต่อไปไปไหว้ตรงนั้นแล้วก็อธิษฐานใจดังๆว่าข้าพเจ้ามานั่งทำงานที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงที่เสด็จในกรมเคยนั่งบริหารงานมานานปีและทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองมากหลายในกระทรวงนี้ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่านจึงมากราบไหว้ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่านแล้วขออัญเชิญวิญญาณคือความงามความดีของพระองค์ท่านมาใส่ไว้ในใจของข้าพเจ้าขอให้ความงามความดีของพระองค์มาสิงสถิตอยู่ในใจข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นคนที่บังคับตัวเองเป็นคนที่มีความอดทนหนักแน่นเป็นคนเสียสละไม่กินไม่โกงไม่คอร์รัปชั่นจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาและให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายที่มายืนอยู่นี้จงถ่ายทอดวิญญาณของเสด็จในกรมมาไว้ในจิตใจทั่วกันเรียกว่าเดินตามรอยเท้าของผู้ที่เดินมาก่อนมันก็มีความสุขมีความเจริญแต่นี่ไปเส้นไหว้ตามพิธีไสยศาสตร์ไม่ใช่แบบพุทธศาสตร์เราเป็นพุทธบริษัทไม่ควรจะไปเส้นไหว้อย่างนั้นแต่ควรไหว้ให้มันถูกทางให้ได้เรื่องที่กระทรวงการสาธารณสุขก็มีรูปเหมือนกันรูปกรมพระยาชัยนาทนเรนทรท่านเคยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหัวหน้าในกระทรวงนั้นท่านริเริ่มงานนี้ท่านมาริเริ่มเพราะเรียนมาทางนั้นเขาก็ทำรูปไหว้เป็นที่ระลึกที่กระทรวงยุติธรรมก็มีรูปกรมหลวงราชบุรีเดเรกฤทธิ์ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยใครไปถึงก็ต้องไปไหว้ไปบูชา แล้วกระทรวงอื่นก็มีกระทรวงพาณิชย์ก็มีรูปกรมประจันตบุรีนฤนาถเพราะท่านเป็นผู้ก่อตั้งกระทรวงนี้ที่การและกระทรวงการรถไฟก็มีรูปกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเขาทำไว้ดังนั้นท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างในทางชีวิตเพราะท่านเหล่านั้นสมัยก่อนนี่เขาไม่รู้จักคำว่าคอร์รัปชันคอร์รัปชันมันเกิดในสงครามเอเชียบูรพาแล้วเป็นรูปเรื่อรังติดต่อมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วก็ยังใช้กันอยู่ทั่วไปอันนี้ถ้าเราไปกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นก็กราบไหว้เพื่อจะถ่ายทอดความงามความดีจากพระองค์ท่านมาใส่ไว้ในใจของเราประพฤติตนตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วทางที่ผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ประพฤติธรรมมีคุณงามความดีประจำจิตใจท่านเดินในทางที่ถูกที่ชอบเราก็เดินในทางนั้นระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นแล้วเอามาใส่ไว้ในใจของเราอย่างนั้นจึงจะเป็นการถูกต้องแต่ก็ไม่ได้กระทำอย่างนั้นความจริงตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ควรจะปฏิวัติได้แล้วเกิดแทนที่จะทำศาลพระภูมิไว้ควรจะทำศาลทำสถานประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ที่หน้ากระทรวงนั่นแหละไว้สักองค์หนึ่งเหมือนสมัยหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการสั่งโรงเรียนต่างๆให้เอาพระพุทธรูปไปวางไว้ในโรงเรียนพอไปถึงจังหวัดสตูลก็เกิดเรื่องไปกันใหญ่โตเลยทีเดียวเพราะครูเอาพระพุทธรูปไปแต่นี่พวกนักเรียนอิสลามไม่ใช่นักเรียนคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในนั้นมันจะต้องการเอาตำแหน่งครูใหญ่ให้แก่เพื่อนที่เป็นอิสลามมันเลยเดินกระบวนขับไล่ครูไทยที่นับถือพุทธว่าให้ออกไปจากโรงเรียนเพราะเอาพระพุทธรูปมาไหว้ในโรงเรียนอันนี้ก็เกิดเรื่องกันเกือบเสียหายกันแต่ผลสุดก็แก้กันไปได้เพราะไม่รู้ว่ากาลเทศะพวกอิสลามเขาไม่ไหว้รูปเคารพไม่ว่ารูปใดๆแต่ว่าตัวไม่ไหว้ก็ควรเคารพสิทธิของผู้อื่นคนที่จะไหว้มันมีไม่ควรจะไปรังเกียจรังแกเขาคนงานไทยที่ไปประเทศซาอุไปตะวันออกกลางนี่ถ้ามีพระพุทธรูปห้อยคอผ่านด่านเข้าเมืองมันปลดทิ้งหมดปลดขว้างไปในทะเลทรายหมดไม่เอาเข้าไปอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเพราะเป็นสิ่งที่เขาเคารพนับถือเขาก็เอาไปเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะบ้านเมืองเขาไม่ให้มีสิ่งเหล่านั้นขัดต่อหลักศาสนาของเขาความจริงศาสนาใดๆก็ไม่มีรูปเคารพเหมือนกันเช่นพุทธศาสนาเรานี่ก็ไม่มีรูปเคารพพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วให้ทำรูปไหว้กราบไหว้บูชาสักการะแต่ว่ามันเกิดทีหลังเมื่อพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วราว700ปีจึงเกิดรูปเคารพขึ้นการที่เกิดรูปเคารพขึ้นก็เพราะว่าชนชาติกรีกอเล็กซานเดอร์มหาราชเป็นหัวหน้าโจรใหญ่ยกทัพมาปล้นมาโดยลำดับปล้นมาทุกประเทศนะแถวคูเวตอิรักอิหร่านตีก็มาเรื่อยมาจนถึงประเทศอินเดียย่อยาตราทัพสมัยก่อนนี่เป็นกองโจรไปตีได้ที่ไหนก็ปล้นทัพสมบัติเข้าไปหมดเป็นสงครามที่แบบกองโจรทั้งนั้นแต่มาตีมาถึงอินเดียตอนเหนือคนอินเดียก็เห็นว่าพวกนี้มันรบเก่งเลยก็ดูว่ามันรบเก่งเพราะอะไรก็เห็นว่ามีรูปเคารพเพราะคนชาติกรีกนี่เคารพเทวดาในประเทศกรีกในกรุงเอเธนในปัจจุบันเนี่ยมีสถานเทพารักษ์เรื้อรังมากมายกายกองเป็นโบราณสถานที่คนไปดูไปชมกันแล้วมีเทวรูปมากมายคนอินเดียเห็นพวกกรีกไหว้เทวรูปก็นึกว่ามันรบเก่งเพราะเทวรูปอินเดียสมัยนั้นก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาถูกต้องเป็นพวกฮินดูเลยคิดว่าเราควรจะทำรูปไหว้ๆมั่งแต่จะทำอย่างไรดีก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยทำรูปศิวลิงขึ้นไหว้เคารพกราบไหว้กัน รูปเสวลิงนั่นเป็นรูปแทนพระอิศวรจะทำพระอิศวรก็ไม่รู้หน้าตาเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยพบเคยเห็นเลยทำเครื่องหมายเสวลิงขึ้นแทนเสวลิงนั่นก็แพร่หลายมาจนถึงประเทศเรารูปพระปรางที่ทำไหว้สวยงามนั้นก็เอาอย่างมาจากเสวลิงนั่นเองไม่ใช่เจดีย์แบบพุทธศาสนาแต่เป็นพระปรางเช่นพระปรางวัดแจ้งพระปรางที่นั่นที่นี่เป็นรูปเสวลิงนั่นเองแต่เอามาประดับประดาตกแต่งให้สวยงามขึ้นมาหน่อยเอาแบบมาจากนั้นเขาก็ทำเสวลิงไหว้ๆชาวพุทธยังไม่ทำอะไรยังเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถูกต้องอยู่แต่นานข้าวรูปเคารพนี่มันแพร่หลายมีมากขึ้นทุกวันทุกเวลาชาวพุทธทนไม่ได้เพราะว่าคนมันจะไปหารูปเคารพเสียหมดก็เลยทำสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าชั้นแรกก็ทำเครื่องหมายไม่ได้ทำรูปทีเดียวพระพุทธรูปไม่ได้เกิดขึ้นทันทีค่อยๆเกิดค่อยพัฒนาขึ้นเขาทำรูปเครื่องหมายแทนพระพุทธเจ้าเช่นดูภาพเกี่ยวกับการออกบวชประสูติเนี่ยเขาทำรูปดอกบัวผุดขึ้นมาจากแผ่นดิน7ดอกนั่นเป็นเครื่องหมายแทนการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเวลาที่เจ้าชายอยู่ในวังพระฤาษีไปเยี่ยมสาวชายยกเบาะมาให้พระฤาษีดูบนเบาะนั่นไม่มีรูปเจ้าชายคือเขาไม่ทำรูปเจ้าชายเพราะว่าเขายังเคารพมากอยู่เลยไม่กล้าทำรูปฤาษีดูรูปนั้นดูภาพนั้นตอนนึกว่าเจ้าชายนอนอยู่ในบ่อนี้แหละรูปจริงๆมันมีรูปเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าฤาษีเห็นรูปจริงๆแต่ถ้าคนเห็นก็นึกว่าเจ้าชายนอนในบ่อนี้แล้วก็ยกมือไหว้สักการะอะไรไปตามเรื่องเวลาออกบวชก็ขี่ม้ามีแต่รูปม้าทรงเครื่องครบแต่ไม่มีรูปคนนั่งบนหลังม้าแต่มีคนจูงม้ามีเทวดากั้นร่มเอาเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกประการแล้วเวลาตรัสรู้ก็ทำภาพต้นโพแล้วก็ไม่มีคนนั่งอยู่ใต้ต้นโพมีแท่นเฉยๆให้คนไหว้นึกเอาเองว่าพระพุทธเจ้านั่งที่ตรงนี้เวลาแสดงปฐมเทศนาก็ทำรูปองค์ล้อธรรมจักรกับกวางหมอกเป็นเครื่องหมายให้นึกถึงพระธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเวลาพระพุทธเจ้านิพพานก็ทำรูปต้นรัง2ต้นแล้วมีแท่นหินอยู่ตรงกลางบนแท่นนั่นไม่มีอะไรให้นึกเอาว่าพระพุทธเจ้าประทับบนนี้แล้วก็นิพพานเขาทำอย่างนั้นไม่มีรูปเคารพที่เป็นรูปดังที่เราเห็นแต่ต่อมาก็ทำรูปพระบาทแทนรูปพระพุทธเจ้าทำพระบาทรอยเดียวต่อมาก็ทำเป็น2รอย3รอย4รอยจึงมีว่าพระบาท4รอยอะไรต่างๆเป็นพระบาทแทนรูปเราเคารพมีไหว้พระบาทก็มาเป็นร้อยปีเหมือนกันต่อมาก็นึกว่าทำองค์จริงกันเสียทีนะแล้วจะทำอย่างไรก็รูปเทวดามันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วทำเดี๋ยวเหมือนรูปเทวดาไปก็จะไหว้ลำบากเลยทำรูปให้มีผ้าห่มเป็นกลีบสวยงามแล้วก็ทำพระเศียรไม่ให้เหมือนรูปเทวดาแล้วก็ทำหูไม่ให้เหมือนทำอะไรไม่ให้เหมือนมันมีความหมายอยู่ในตัวเขาก็ทำขึ้นอย่างนั้นเกิดมีพระพุทธรูปขึ้นเมื่อพ.ศ. 700แล้วก็ทำสืบต่อกันมาจนกระทั่งบัดนี้คนก็ติดพระพุทธรูปมากกว่าติดธรรมะติดพระพุทธรูปก็ไปเที่ยวกราบไหว้วิงบอนขอร้องบนบานศาลกล่าวเช่นเราไปไหว้หลวงพ่อโสธรไปไหว้หลวงพ่อวัดไร่ขิงไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชินราชนั่นไปไหว้ตามแบบไสยศาสตร์ทั้งนั้นไม่ได้ไหว้ตามแบบพุทธศาสตร์ไหว้แบบไสยศาสตร์คือไปไหว้ขอร้องวิงบอนติดสินบนว่าถ้าสำเร็จคราวนี้จะเอาอะไรมาถวายเอาทองมาปิดบ้างเอาหมูย่างมาถวายเอาไก่ย่างมาถวายเอาโขนมารำให้ดูเอาประจุลูกประทัดมาจุดในหนวกหูชาวบ้านกองไปตั้งบริเวณวัดอะไรอย่างนี้นี่เป็นเรื่องที่คนสร้างขึ้นนึกเอาเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สั่งให้ทำอย่างนั้นแล้วคนก็ไปนึกว่าท่านชอบอย่างนั้นท่านชอบอย่างนี้คงจะเช่นว่าวัดไร่ขิงนั่นต้องจุดลูกประทัด คนขายลูกประทัดมันคงจะพูดขึ้นก่อนมันพูดขึ้นเรื่องอะไรก็ตามคนก็ต้องมาซื้อลูกประทัดจะพูดโอ้ไม่ได้หลวงพ่อองค์นี้ถ้าจะให้ขลังต้องจุดลูกประทัดอันนี้คนพวกปัญญาอ่อนไปไหว้ก็เลยซื้อลูกประทัดจุดสักคนก็จุดตามกันจุดกันอยู่จนบัดนี้ไม่ได้หยุดยั้งสักทีก็ได้คนขายลูกประทัดก็ได้เงินไปหรือว่าที่วัดใดมีอะไรก็พูดกันว่าอย่างนั้นพวกลูกน้องนะลูกศิษย์นะที่ปฏิบัติอยู่ในโบสถ์นะบอกนี่มันต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้นะมันจึงจะเฮี้ยนจึงจะขลังอันนี้คนที่ไปมันก็ไปเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วก็เลยไปทำกันในรูปอย่างนั้นสืบต่อกันมาเราไปไหว้พระไกลๆนะไปขอทั้งนั้นความจริงไม่ถูกต้องเราควรไม่ต้องไปไหว้พระไกลอย่างนั้นเพราะว่าพระที่แท้ก็อยู่ในใจของเราแล้วเราเพียงแต่เอาสิ่งที่ไม่ใช่พระออกไปแต่นั้นเองเอาความคิดที่ไม่ถูกต้องออกไปความคิดถูกต้องเกิดขึ้นก็เป็นพระความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายดำฝ่ายมืดเราเอาสิ่งนั้นออกทำตนให้เป็นสัมมาทิฏฐิพอเป็นสัมมาทิฏฐิก็มีพระขึ้นมาทันทีในใจของเราทำอย่างนั้นดีกว่าไปเที่ยวไหว้วิงบอนขอร้องบนบานสารกล่าวแต่คนชอบไปในกรุงเทพก็มีเช่นไหว้หลวงพ่อแก้วไปไหว้หลวงพ่อวัดกัลยาใหญ่หน่อยแต่ใหญ่ๆแล้วคนชาวจีนเขาชอบว่าองค์นี้ใหญ่ดีสัมปูกงสัมปูคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมปูสัมโพธินั่นเององค์นี้ใหญ่เขาก็ไปไหว้กันสักการะพระไทยเราไปอยู่ปีนังก็เลยสร้างพระองค์ใหญ่ไว้ในวัดมีรายได้ดีวันหนึ่งได้ตั้งหลายร้อยเหรียญเพราะคนมาไหว้มาสั่นกระบอกมาเสี่ยงทายอะไรต่างๆก็เลยพระก็กลายเป็นผู้เฝ้าศาลเจ้าไปไม่ใช่อยู่ในวัดแบบพระพุทธศาสนาทำหน้าที่เป็นพวกเฝ้าศาลเจ้าเหมือนกับที่เขามีอยู่ตามศาลเจ้าต่างๆคอยจัดเรื่องใบเทียมชีให้พอใช้หาไม้ไผ่มาเหลาแล้วก็เขียนเลขให้มันดีหน่อยกระบอกเดียวไม่พอเพราะคนมากต้องมีหลายๆกระบอกแล้วคนก็ไปตัดแข่งกันเสียงดังก้องไปตั้งวิหารฟังแล้วมันก็สนุกดีเหมือนกันก็ทำไปอย่างนั้นไอ้นี่เป็นความไม่เข้าใจในเรื่องอะไรต่ออะไรที่ถูกต้องเรานึกว่าอะไรมันเกิดจากภายนอกนั่นเองที่ได้เชื่ออย่างนั้นว่าสิ่งนั้นจะดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นจะดลบันดาลให้เราเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดไม่ตรงกับหลักการทางพระพุทธศาสนาหลักการพระพุทธศาสนาสอนเราว่าไม่มีอะไรภายนอกจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรเรื่องนี้พูดบ่อยๆไม่มีอะไรจะดลบันดาลให้เราเป็นอะไรเราจะไปขออะไรจากใครไม่ได้แต่เราต้องทำของเราเองพระพุทธเจ้าบอกว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องของตัวไม่ใช่สิ่งใดอื่นจะมาทำให้เราบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองให้เราสุขให้เราทุกข์ให้เราเสื่อมให้เราเจริญไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดเพราะเราทำให้เกิดขึ้นเองเราคิดเราพูดเราทำถ้าเป็นไปในทางผิดมันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจถ้าเป็นไปในทางถูกก็เกิดความสบายอกสบายใจอันนี้ต้องเชื่อให้มันถูกต้องเสียทีเชื่ออย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปเที่ยวไหว้อะไรให้มันวุ่นวายแล้วไม่ต้องไปทั่วระห้องนี้คนชั่วเคยนั่งแล้วก็ต้องปัดรังควานปัดแล้วมันก็ไม่ใช่ออกไปมันไม่มีปัดแล้วจะออกไปได้อย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นคนดีก็ไปนั่งห้องนั้นมันก็ดีขึ้นที่ใดเป็นที่อยู่ของบัณฑิตที่นั่นก็เป็นที่ดีที่ใดเป็นที่อยู่ของคนพาลที่นั่นก็ไม่ดีมันอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่ตัวห้องแล้วเราจะไปลดห้องได้อย่างไรเหมือนโยมนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเนี่ยความจริงมันก็ไม่ใช่ว่าบ้านมันจะดีขึ้นเพราะพระสวดมันไม่ดีขึ้นหรอกเพราะบ้านมันก็อย่างนั้นแหละสร้างแปลนไหนรูปร่างอย่างไรหลังคารั่วมันก็รั่วอย่างนั้นแหละไม่ใช่พระสวดมนต์แล้วหลังคามันจะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเรามีความเชื่ออย่างนั้นความเชื่อที่รับมาแต่โบราณว่าพระมาสวดแล้วจะดีขึ้นอันนี้พระไปสวดบ้านนี้ก็ไม่ใช่ว่าทำตามแบบพระพุทธเจ้าสอนมันเพิ่งเกิดขึ้นในประเทศลังกาคือในลังกานั่นมีคนสองจำพวกเขาเรียกว่าสิงหน เป็นคนพื้นเกาะแล้วก็ทมิฬเป็นคนที่อพยพลงมาจากอินเดียตอนใต้เข้ามาอาศัยอยู่ตอนเหนือของประเทศลังกามาอยู่มากพอสมควรและนี่มีปัญหาใหญ่พวกทมิฬนี่ฆ่าจะหลายองค์แล้วแต่ก็สงสัยว่าทมิฬฆ่าหรือพวกคริสเตียนฆ่าเพราะคริสเตียนก็ยุแยงตะแคงรั่วให้คนแตกกันแล้วเขาจะได้ประโยชน์กันอยู่พระดีๆเสียด้วยนะที่ตายนี่พระนักเทศนักสอนนักพัฒนาคนรอบฆ่าตายไป 4-5 องค์แล้วเพราะความวุ่นวายทางการเมืองนี่เพราะคนมันสองพวกในคนสองพวกนี้พวกสิงหนนี่นับถือพุทธศาสนาคนทมิฬนั่นนับถือศาสนาพราหมณ์อันนี้พวกทมิฬนั่นเขามีการสวดบ้านเช่นว่าทำบ้านใหม่เขาก็เอาเชิญพราหมณ์มาสวดที่3 วัน 3 คืนทำบ้านให้อบอุ่นหน่อยเขาว่าอย่างนั้นมาสวด3 วัน 3 คืนทำกันอยู่อย่างนั้นทั่วๆไปในหมู่พวกทมิฬมาสวดก็เอาคัมภีร์พระเวทอะไรมาสวดอันนี้พวกชาวพุทธเห็นว่าเขาทำอย่างนั้นก็อยากจะทำมั่งเรื่องอย่างนี้ไอเอาแบบเขาที่ไม่เข้าเรื่องเนี่ยทำให้ศาสนาเสียหายเหมือนกันก็อยากจะทำมั่งก็เลยไปขอร้องพระให้ช่วยคัดเลือกพระสูตรที่เอามาสวดตามบ้านพระก็เลยคัดเอาพระสูตรก็เรียกว่า7 ตำนาน7 ตำนานก็7 บท 7 เรื่อง12 ตำนานก็12 บทแล้วเอามาสวดตามบ้านที่โยมเคยได้ยินกันอยู่นะเริ่มต้นก็สวดมงคลสูตรแล้วก็ว่ากันไปจะทราบว่าสวดเวลาน้อยก็เอาเพียง7 ตำนานแต่เวลามากกลางคืนก็สวดยาวๆบางทีสวดทั้งคืนไม่ใช่สวดแต่เพียง7 ตำนาน12 ตำนานสวดเลยไปถึงธรรมจักรอานัตอาทิตย์มหาสมัยสูตรแล้วบางทีก็เลยไปถึงอาตานาติยสูตรที่เรียกว่าปานยักษ์ปานวาที่เขาสวดกันตามวัดต่างๆเรียกว่าสวดปานยักษ์นั่นไปทำกันไปอย่างนั้นก็แพร่หลายไปในหมู่ชาวสิงหนชาวสิงหนสวดบ้านไม่ใช่สวดแป๊บเดียวเหมือนเราสวดนะสวด3 คืนสวด7 คืนเอาบนดบมาตั้งภายในบ้านเลยเป็นรูป8 เหลี่ยมจะจ้างเขาทำด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรมาประดับประดาพระเข้าไปนั่งในนั่นนั่งเป็นวงแล้วก็สวดชาวบ้านก็นั่งรอบนอกเป็นวงพระถือสายศีลเส้นหนึ่งชาวบ้านก็ถือเส้นหนึ่งบังคับไม่ให้ลุกขึ้นจับสายศีลแล้วไม่ลุกขึ้นพอสวดจบไปตอนหนึ่งก็เอาปล่อยทีหนึ่งเรียกว่าเบรกกันทีหนึ่งทีเบรกไปดื่มน้ำชาอะไรกันเข้าห้องน้ำพอถึงการตีข้องมงเอามานั่งสวดกันต่อสวดกันจนสว่างตั้งคืนเนี่ยสวดตั้ง3 คืน 7 คืนทำกันไปอย่างนั้นเรือพระลังกานำพุทธศาสนามาสู่ประเทศไทยก็นำสิ่งเหล่านี้มาให้เราด้วยเราจึงได้มีการสวดมนต์ตามบ้านอยู่วันอาทิตย์ที่วัดนี้ไม่รับนิมนต์ไปสวดมนต์ที่ไหนแต่วันนี้อนุญาตให้ไปรายหนึ่งเพราะผู้นิมนต์เป็นหมอมาจากศรีราชแต่บอกผมต้องทำวันนี้เพราะว่าคนเขาหยุดงานพร้อมๆกันทำวันเกิดบอกว่าอามาไปไม่ได้ให้พระอะไรไปก็ได้เลยให้พระไปแทนอามามันไปไม่ได้แล้ววันอาทิตย์มันต้องอยู่วัดแล้วก็ไม่ค่อยชอบไปสวดต่อไหนไม่จำเป็นก็ให้พระลูกวัดก็ไปสวดกันไปเว้นไว้แต่ว่าเขาต้องการฟังธรรมด้วยก็ไปเทศก่อนเทศแล้วก็สวดนิดหน่อยไม่มากมายอะไรไม่ถึง7 ข้อแล้วสวดเอาสัก 2-3 ข้อพอเป็นพิธีแล้วก็ฉันอะไรไปตามเรื่องอันนี้ก็เป็นพิธีหนึ่งที่เกิดขึ้นในภายหลังเราก็ถือกันสมัยก่อนนี่วันตรุษสงกรานต์นี่ในวังนี่ก็สวดกัน3 วัน 3 คืนสวดติดต่อกลางวันก็สวดกลางคืนก็สวดพระตักกรรมนั่งสวดอยู่ประจำแล้วก็มีพระนั่งนั่นอยู่ด้วยนั่งปลกแล้วนั่งปลกสวดแล้วก็ต้องทำหญ้าคานี่โอ้ตัดกันเป็นทุ่งเอามาวงรอบวังนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะวังพระบรมมหาวังมันยาวนี่กว้างนะอันนี้ก็สมัยนี้ก็เรียกว่าต้องบรรทุกติ๊กอัพมาหญ้าคาที่เอามาสารก็เป็นเส้นนะ3 เกลียวโน่นวัดสุทัศน์นะเป็นเจ้าพิธีการทำหญ้าคาแล้วก็ได้ผูกด้วยได้สายสิญจน์ด้วยเส้นเล็กๆเอาตามหญ้าคามัดม้วนก็แบกไม่ไหว2 คนก็แบกไม่ไหวต้องบรรทุกรถนะบรรทุกรถแล้ววิ่งรอบวังนะ โปรยหญ้าคาไปเอาไม้ปักไว้รอบวังกันแม่ผีเข้าวังแต่ผีมันก็อยู่ในวังมานานแล้วมันก็ไม่ต้องออกกันมันก็ไม่ออกเอาทำอย่างนั้นบางเมืองก็ทำก็เรียกว่าสะเดาะเคราะห์เมืองสะเดาะเคราะห์เมืองก็วันสุดสงกรานต์เนี่ยเดือนห้าสวดใหญ่เหมือนกันสวดใหญ่3 วัน 3 คืนเมืองนครทำนครนี่เป็นเมืองโบราณเหมือนกันมีเสาชิงช้ามีโบสถ์พราหมณ์เข้าไปอยู่มากเหมือนกันแล้วดูโบราณสถานเก่าๆมีศิวลึงปักอยู่ตามที่ต่างๆก็ขุดค้นขึ้นมาได้หลายที่หลายแห่งแสดงว่าพราหมณ์มาที่นั่นเหมือนกันนี่เขาก็สวดมนต์เรียกว่าพิธีสะเดาะเคราะห์เมืองทำกัน3 วัน 3 คืนวันสุดท้ายต้องหาคนประเภทที่ไม่ค่อยเต็มเต็งมาสักคนหนึ่งเรียกว่าคนรักเคราะห์เมืองเพราะงั้นใครเห็นใครที่ว่ามันไม่ค่อยเต็มว่าไอ้นี่มันคนสะเดาะเคราะห์เมืองมาแต่ไหนก็ไม่รู้เอาไปด่าเพื่อนสิไอ้คนนั่นมาถึงก็เขาก็ตัดเล็บตัดผมใส่ลงไปในกระทงน้อยๆแล้วก็ใส่ลงให้คนนั่นแบกไปเวลาคนนั่นออกจากเมืองนี้ต้องจุดลูกประทัดขับไล่แล้วพระก็สวดมนต์ไล่ผีสมมติว่าไอ้นั่นเอาผีไปด้วยนี่มันเป็นเรื่องต้มเรื่องหลอกกันแท้ๆชาวบ้านก็ชอบอกชอบใจไปเอาน้ำมนต์ที่พระสวดในงานไปรดบ้านรดเรือนเอาทรายที่พระสวดไปโปรยรอบบ้านกันผีแต่กันขโมยไม่ได้กันแต่ผีอย่างเดียวผีมันก็อยู่ในขโมยนั่นแหละแต่ขโมยมันก็ผีเราอยู่ดีแล้วเขาทำกันอย่างนั้นเรียกว่าสะเดาะเคราะห์เมืองเป็นการสะเดาะเคราะห์แบบหนึ่งสะเดาะส่วนรวมแต่ว่ามันสะเดาะไม่ออกหรอกเพราะว่าเคราะห์นี่มันเกิดจากอะไรเคราะห์หรือทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราเป็นว่าเคราะห์ร้ายก็หมายความว่าเป็นทุกข์นะมีสิ่งไม่พอใจเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ว่าเคราะห์ร้ายดวงไม่ดีแต่ถ้าเราถูกลอตเตอรี่ดวงดีไอ้นี่คนเห่อลอตเตอรี่กันบอกว่าที่พัทลุงนั่นมีคนนุ่งขาวห่มขาวมาอยู่ที่ถ้ำแล้วก็บอกเบอร์บอกหวยบอกว่าถูกมาหลายทีแล้วแต่บอกคราวนี้094นี่พลาดจังเลยแพ้กันยุบยับไปเลยบวกซื้อนะเรียกว่าครั้งก่อนนี่เจ้าเมืองบอบช้ำนะคราวนี้แกบอกเจ้าเมืองไม่บอบช้ำเพราะไม่ถูกคนบางคนลงทุนซื้อไป300 400 500ซื้อเพื่อจะเอาใหญ่พอลอตเตอรี่ออกมาผิดความหมายแล้วไปพูดว่าล็อกเลขนะเขาไม่ได้ล็อกแล้วเวลานี้เขาไม่อยากล็อกแล้วให้เจ้ามือเสียหายก็ไม่ว่าอะไรก็ซื้อกันไปนั่นนี่ก็เพราะความเชื่อเหลวไหลไปเชื่ออย่างนั้นเลยก็ทำให้เกิดความเสียหายการพนันนี่มัน2 ประตูแพ้กับชนะเมื่อชนะฮึกเหิมเมื่อแพ้ใจเหี่ยวใจแห้งแล้วต้องหาทางแก้ตัวต่อไปไม่ยอมเลิกสักทีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผีอยู่ในจิตใจไม่รู้จักจบจักสิ้นผีมันอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้มาจากข้างนอกแต่มันเกิดจากความคิดผิดคิดจะไปเล่นการพนันผีการพนันแล้วคิดจะไปดื่มสุราเมรัยก็ผีสิ่งเสพติดแล้วคิดจะไปกับเพื่อนคนชั่วๆมันก็ผีเพื่อนชั่วแล้วคิดจะไปเที่ยวกลางคืนสนุกสนานพอได้รับโรคเอดส์มามั่งมันก็ผีเที่ยวกลางคืนแล้วก็ผีสุรุ่ยสุร่ายจ่ายทรัพย์หมดเงินเดือนไม่พอใช้เป็นหนี้เป็นสินรุงรังผีสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดยับยั้งชั่งใจแล้วก็ผีขี้เกียจไม่ชอบทำงานชอบหาเงินในทางที่มันสะดวกสบายอย่างนี้มันเป็นผีทั้งนั้นหรือว่าผีลูกอยากได้ของคนอื่นผีโกรธประทุษร้ายร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติของคนอื่นผีหลงคือไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องที่ถูกต้องตามเป็นจริงนี่มันผีทั้งนั้นผีมันอยู่ในคนไม่ได้อยู่ในบ้านไม่ได้อยู่ที่เสาไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้หรือไม่ได้อยู่ที่วัตถุอะไรชาวพุทธต้องเข้าใจอย่างนั้นว่าตัวผีคือความชั่วมันอยู่ในคนแล้วจะใช้วิธีสะเดาะมันไม่ได้หรือว่าทำวิธีไสยศาสตร์รดน้ำบนน้ำพรนิมนต์พระมาสมัยก่อนเคยมีรัฐมนตรีเป็นลูกตาแดงตาช้ำตาบวมหาว่าเคราะห์ร้ายเลยไปหาพระที่วัดมหาธาตุนั่นแหละพระว่ามหาธาตุว่าต้องสะเดาะเคราะห์ให้รัฐมนตรีมานั่งในที่เขาทำไว้เป็นซุ้มขึ้นแล้วไปนั่งในนั้นพระก็นั่งสวดมนต์รอบนะ ตัวกันนานนะท่านบอกแม่นั่งนานไม่ไหวเพราะรูปร่างมันอ้วนตุ้ยลำบากไอ้มานั่งตอนจะรดน้ำบนก็พอแล้วแหละไอ้มานั่งตอนนั้นแล้วก็มานั่งอย่างนั้นนี่แสดงว่าเป็นยังเป็นคนปัญญาอ่อนอยู่เหมือนกันเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ยังเป็นคนปัญญาอ่อนแล้วจะปกครองบ้านเมืองได้อย่างไรแต่ปัญญาอ่อนอย่างนั้นไม่สนใจไม่รู้ว่าผีอยู่ที่ไหนความชั่วอยู่ที่ไหนแล้วเราจะแก้ความชั่วได้อย่างไรนี่มันเป็นอย่างนี้เพราะความเชื่อเหลวไหลมันต้องปฏิรูปเวลานี้ต้องปฏิวัติไอ้ความเชื่อเก่าๆเอาความเชื่อที่ถูกต้องมาใส่ในหัวสมองคนให้คนได้คิดในทางที่ถูกที่ชอบได้พูดถูกต้องได้ทำถูกต้องได้คบหาสมาคมกับคนที่ถูกต้องอะไรมันก็ดีขึ้นแต่เราไม่ไปคิดอย่างนั้นเพราะยังฐานมันผิดอยู่คือฐานผิดตรงที่ว่าความชั่วอยู่ภายนอกไม่ได้อยู่ข้างในนี่ผิดหลักการของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรานั้นมันอยู่ข้างในตัวเราความดีก็อยู่ในตัวเราความชั่วก็อยู่ในตัวเราความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญมันอยู่ในตัวทั้งนั้นเราทำมันขึ้นทั้งนั้นแต่ว่าไม่ยอมรับมาตรฐานอันนี้เมื่อไม่ยอมรับอันนี้ก็ยุ่งไปที่วุ่นวายไปเที่ยวทำพิธีรีตองอะไรกันต่างๆให้วุ่นวายไปหมดเหมือนกับพวกมาถวายสังฆทานนะมาถวายด้วยวิธีที่ไม่ค่อยถูกต้องทั้งนั้นแต่มันก็ดีพระได้รับประโยชน์แต่มันก็ไม่ชื่นใจเท่าใดทุกครั้งที่รับสังฆทานนี่ยังไม่ชื่นใจเท่าใดคือยังไม่ชื่นใจว่าคนให้นี่ยังไม่เข้าใจถูกต้องนึกว่าทำสังฆทานแล้วจะช่วยให้ดีขึ้นหมดเพราะจะหายสวยก็จะหายรูปก็จะหายอะไรก็จะหายมันไม่ได้ครอบคลุมอย่างนั้นไม่ใช่ทำเรื่องเดียวแล้วมันครอบจักรวาลไปเหมือนยาครอบจักรวาลต้มหม้อเดียวกินแก้ทุกโรคเหมือนยาหน้าหมอคงยาหน้าหมอคงก็ว่าก็ต้มกระทะเดียวแต่แก้โรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไตโรคลำไส้โรคดีมีมรณะในตัวมีกี่โรคใส่เข้าไปหมดเป็นขวดเอาไว้ว่าจริงมันก็ยาอย่างเดียวกันนั่นแหละต้มกระทะเดียวแต่ว่าใส่หลายขวดแล้วก็ทับกาลงมาขายดีเป็นเทน้ำเทตาเพราะคนมันอ่านออกไม่ฉลาดมาแก้หลายโรคนี่อ่านโอ้กูเป็นโรคนั้นซื้อไปขวดเพียงแต่ซื้อคนละขวดนี่ก็รวยแล้วเจ้าของคนไทยสมัยนั้นมีราว20 ล้านเดี๋ยวนี้50 ล้านถ้าเพียงแต่ซื้อกินคนละขวดนี่มัน50 ล้านแต่ขวด50 ล้านขวดละ5 บาทในเงินเท่าไหร่มันต้อง250 ล้านเข้าไปแล้วรวยมากมายนี่เพราะว่าเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ยาครอบจักรวาลหรือว่าทำเรื่องเดียวแล้วก็ได้สะดอกเคราะห์ไปได้มันได้นิดหน่อยใจสบายแต่นั้นเองสบายว่าได้ทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้แล้วตามหมอบอกถามทีไรก็หมอบอกมาให้ทำทุกทีบอกว่ามันไม่ช่วยไม่ได้เพียงจะถวายอย่างนี้บางคนก็สร้างพระมาด้วยองค์หนึ่งพระ3 วันนะแต่เกิดวันนั้นพระองค์นั้นเขาหมอก็ทำไม่เสร็จนะไปไหว้ว่าวันคนเกิดวันพุธต้องพระอย่างนั้นพฤหัสอย่างนั้นพระมีพระประจำวันเวลามีงานตามวัดโยมเห็นไหมเขามีสตางค์ให้แลกแล้วก็ไปหยอดหมากคุ้มกันนะไปหยอดกิ้ง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 หมดอ้าวคนมาก็เอาแลกอีกก็ไปเทมาไว้ให้คนแลกให้หยอดนี่ได้เงินจากความงู้นี่ให้คนไปหยอดอยู่ตามในบาทเล็กๆตามวัดมีทุกวัดหาเงินมาหาเงินจากทำคนให้งู้นี่มันไม่ประเสริฐอะไรแล้วไม่ได้ทำให้คนฉลาดขึ้นไม่ให้คนเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงทำกันอยู่อย่างนั้นเอาพระมาวางไว้แล้วก็ใส่ไปอย่างนั้นนะใส่วัดได้เงินแต่คนได้ความงู้แล้วมันจะดีอะไรวัดได้เงินด้วยแต่คนต้องฉลาดด้วยจึงจะถูกต้องเป็นตามหลักการของทางพระพุทธศาสนาการมีงานวัดต่างๆนั้นไม่ได้ช่วยคนให้ดีขึ้นเท่าไหร่ได้เงินมาสร้างวัตถุเล็กๆน้อยๆวัตถุจะสวยงามแต่ถ้าคนไม่เข้าถึงธรรมะวัตถุนั้นจะมีความหมายอะไรจะช่วยอะไรแก่ประชาชนได้ไอ้สิ่งที่ควรช่วยคือให้คนเข้าถึงธรรมะให้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติถูกต้องมีงานวัดก็ควรจะนัดคนมาฟังธรรมไม่ใช่มาทำสิ่งงู้งู้มาสะเดาะเคราะห์มาถอนขนช้างมั่งถอนขนหมีมั่งการพนันทั้งนั้นนะ สอยกัลประพฤติสอยนั่นสอยนี่เขาทำเป็นช้างตั้งตัวแล้วเอาฉลากติดไปเดี๋ยวถอนขนช้างแล้วไปแลกเอาของได้อันนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรคนก็มาเล่นสนุกสนุกไม่ได้มาวัดแต่มาตลาดนัดวัดเลยกลายเป็นวัดตลาดนัดไปไม่เป็นวัดของพระพุทธเจ้าแต่ทำกันอยู่อย่างนั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีใครคิดว่าจะแก้ให้คนฉลาดคิดว่าให้ได้สตางค์ก็พอแล้วแล้วเอาไปทำอะไรมีสตางค์สร้างวัตถุโบสถ์ใหญ่ๆแต่คนมันไม่ฉลาดเลยไม่รู้จักพระพุทธเจ้าที่แท้ไม่รู้จักพระธรรมที่ถูกต้องไม่รู้จักพระสงฆ์เงินนั้นมันจะมีความหมายอะไรถาวรวัตถุเหล่านั้นจะมีความหมายอะไรมันไม่ได้เรื่องอะไรมันควรจะช่วยกันให้คนฉลาดมีงานก็เรียกคนมาพูดธรรมะให้ฟังชี้แจงแสดงเหตุผลให้เข้าใจเป็นเรื่องไปทำอย่างนั้นคนก็จะได้เข้าใจขึ้นถอนความเชื่อผิดออกไปเสียบ้างทีนี้ทำไมไม่จำบอกว่าคนมันชอบอย่างนั้นก็เราสอนเขาอย่างนั้นเขาก็ชอบอย่างนั้นถ้าทุกองค์ชักจูงไปในทางอย่างนั้นไม่ได้จูงให้ออกจากความเชื่ออย่างนั้นความมั่วอย่างนั้นแล้วเขาจะเปลี่ยนได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงดึงคนออกจากความมั่วจากไสยศาสตร์จากความหลงผิดต่างๆด้วยการพูดให้เขาเข้าใจในสิ่งถูกต้องพระพุทธศาสนาจึงอยู่มาได้จนทั้งทุกวันนี้แต่เวลานี้ก็อยู่แต่ในคัมภีร์ไม่ได้อยู่ในใจคนไม่เอาธรรมะเข้าไปใช้แต่เอาเรื่องฝอยอะไรก็ไม่รู้มาใช้กันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไปที่ไหนก็เจอแต่อย่างนั้นเจอแต่สิ่งเลวไหลในรูปอย่างนั้นซึ่งไม่ได้สาระอะไรอันนี้น่าคิดมากถ้าว่าเราคำนึงถึงสัจธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องช่วยกันแล้วช่วยกันทำคนให้เข้าถึงธรรมะทำคนให้ฉลาดให้เข้าถึงสิ่งถูกต้องถ้าคนทั้งหลายชวนกันเข้าถึงธรรมะบ้านเมืองดีกว่านี้แล้วสิ่งเลวไหลมันก็จะหมดไปคนช่วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เพราะเข้าใจถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องโดยเฉพาะฐานความเชื่อที่ถูกต้องว่าอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นมันเกิดขึ้นจากการคิดการพูดการกระทำหรือพูดย่อว่าเป็นกรรมของตัวเองบางคนก็รับว่าเป็นกรรมแต่มันไกลเกินไปชาติก่อนนู้นถ้าพูดว่ากรรมชาติก่อนจะไปแก้ได้ยังไงมันเลยมาเสียนานแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะกรรมชาติก่อนไม่ใช่ปัญญาเลยไม่ใช่ปัญญาคิดว่าเราทำอะไรไว้บ้างเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเราคบกับใครเราไปในสถานที่ใดมันจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นทัดไปหมดทัดไปกรรมเก่าหมดอดีตกรรมอดีตชาติก่อนชาติไหนก็ไม่รู้เกิดมากี่ร้อยชาติพันชาติก็ไม่รู้ทำไว้เมื่อไรก็ไม่รู้แก้ไม่ได้แก้สังคมไม่ได้กรรมชาติก่อนอย่างนั้นแต่ต้องคิดว่ากรรมในเวลาที่ล่วงมาแล้วเช่นว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นในตอนเที่ยงนี้ว่าเช้านี้เราทำอะไรเราไปไหนเราไปหาใครเราพูดอะไรเราคิดอะไรเนี่ยต้องคิดอย่างนั้นให้มันใกล้ตัวเข้ามาหน่อยหรือคิดไปถึงว่าเมื่อวานหรือว่าเดือนนี้เราทำอะไรต้นเดือนเราทำอะไรเราเบิกเกินมาเท่าไหร่แล้วเราใช้อย่างไรคิดในปัจจุบันเนี่ยทีนี้โดยมากคิดแต่เรื่องชาติก่อนอดีตชาตินานไกลไม่รู้ว่าไกลเท่าไหร่หาไม่พบเลยหาไม่พบแล้วมันจะแก้อย่างไรพระสั่งให้แก้ที่เหตุแต่เหตุมันไกลเหลือเกินคือกรรมชาติก่อนนี่มันต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าไม่ใช่กรรมชาติก่อนกรรมที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันใกล้ๆนี้แหละเหตุการณ์มันจึงเกิดขึ้นเราทำอะไรไว้เราไปเบียดเบียนใครไว้เราประทุษร้ายต่อผู้ใดหรือว่าเราฉ้อโกงอะไรกับใครมาคนทำกรรมอะไรมันก็รับผลอยู่ในปัจจุบันอย่างน้อยๆถ้าเป็นคนเชื่อกฎแห่งกรรมว่าตัวร้อนอกร้อนใจอยู่ในการกระทำนั้นถ้าเราประทุษร้ายต่อพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าตัวจะเป็นสุขอะไรไม่สบายใจอะไรเช่นคิดจะโกงคุณแม่คุณพ่อเนี่ยอันนี้มันเลวเต็มทีแล้วคนจิตใจอย่างนั้นทำชาติเต็มทีแล้วมันไม่เจริญอะไรถึงได้เงินมันก็ไม่เจริญแล้วก็ใช้เงินไม่อะไรก็เสื่อมให้ดูไปเลยคนใดที่ทำอย่างนั้นมันก็เสื่อมเราก็มองเห็นอยู่แต่เจ้าตัวไม่เห็นเพราะไม่ได้คิดไม่ได้มองด้านในมองแต่ด้านนอกพระพุทธเจ้าสอนให้มองด้านในคือมองที่ตัวเรามองที่ใจของเรามองที่การกระทำของเราว่าเราได้ทำอะไร ถ้าเรารับหลักการอย่างนี้มันง่ายขึ้นเพราะมองเห็นกรรมของตัวง่ายขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นไม่ใช่อะไรดลบันดาลให้เป็นไปคำว่าดลบันดาลนี้ไม่มีใช้ในพระพุทธศาสนาเราไม่ได้ใช้คำนี้เพราะไม่มีอะไรจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรไม่มีเทวดาไหนจะมาทำให้เราเป็นอะไรไม่มีผีไหนจะมาทำให้เราเป็นอะไรไม่มีอะไรภายนอกจะทำให้เราเป็นอะไรแต่เราเป็นเพราะเราคิดเราพูดเราทำให้มันเกิดขึ้นอันนี้โยมเข้าใจหรือไม่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันง่ายขึ้นการแก้ไขปัญหาง่ายขึ้นมีเรื่องอะไรก็ต้องคิดแก้ที่ตัวเราค้นหาที่ตัวเราว่าเราผิดอะไรเราบกพร่องอะไรไม่ต้องโทษใครนักเรียนสอบตกไปโทษครูสอนไม่ดีหรือบอกว่าแม้ปีนี้ดวงไม่ดีสอบตกมันไปพูดอย่างนั้นเพราะพูดตามกันมาตามแบบอู้ๆนี่แต่นี่เด็กมันก็ไม่คิดแก้ตัวแต่ถ้าเด็กมันรู้สึกตัวว่าที่สอบตกเพราะตัวขี้เกียจเหลวไหลไม่รักการเรียนไม่ขยันไม่เอาใจใส่ไม่คิดไม่ค้นไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือชอบดูโทรทัศน์ชอบฟังเพลงว่าบ้าบวมๆอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเอาอะไรไปสอบมันก็สอบตกไงแต่ตกแล้วไม่ยอมรับว่าตัวผิดเนี่ยไปนึกว่าสิ่งนั้นดวงไม่ดีบ้างอะไรไม่ดีไปเอาแต่เรื่องภายนอกนั้นอันนี้ผิดพ่อแม่ต้องสอนลูกด้วยสอนลูกให้เข้าใจว่าชีวิตของลูกขึ้นอยู่กับการกระทำของลูกเองไม่มีอะไรจะมาทำให้ลูกเป็นอะไรแต่ลูกจะเป็นของลูกเองลูกจะเป็นคนฉลาดก็เพราะทำตนให้เป็นคนฉลาดด้วยรับความรู้มากๆเข้ามาในสมองจะเป็นคนงู้ก็เพราะไม่ยอมรับความรู้ของใครไม่สนใจการฟังไม่สนใจการอ่านไม่สนใจการคิดแล้วมันจะฉลาดขึ้นได้อย่างไรแต่ถ้าเราสนใจการอ่านหนังสือหาความรู้ใส่ตัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านค้นคว้าตำรับตำราใส่ตัวใส่สมองเราก็มีความรู้มากขึ้นฉลาดมากขึ้นเวลาสอบไล่เราก็สอบไล่ได้ไม่ใช่ได้เพราะดวงดีมันได้เพราะเราทำดีตกก็เพราะเราทำไม่ดีอย่าไปโทษครูว่าไม่สอนครูก็สอนตามหลักสูตรแต่เราไม่สนใจฟังคำครูสอนไม่จดไม่จำไม่เอามาพิจารณาเลยไม่รู้อันนี้พอตกก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้มันการบางคนถูกไล่ออกไม่ยอมรับว่าตัวผิดนะนักการเมืองก็เหมือนกันไม่รับว่าตัวผิดสักรายเดียวไม่มีนักการเมืองคนไหนที่ออกมาพูดกับประชาชนว่าผมเผลอไปทำผิดไปแล้วขอโทษเถอะพี่น้องทั้งหลายไม่มีแต่พูดว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นผู้บริหารประเทศชาติไม่รู้ไม่เข้าใจได้ทำไม่ถูกได้แต่ก็สั่งตู้ม้าเข้ามาเนี่ยไม่นึกว่ามันเป็นตู้ม้าเรียนได้ปริญญาเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะได้ที่ไหนปฏิเสธได้ไงมันต้องสมรู้ร่วมคิดกันสั่งซื้อเข้ามาพอค่าให้รางวัลให้สินบนเข้าไปเลยสั่งซื้อเข้ามาแล้วมาเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นสร้างปัญหาในเรื่องอะไรของใครก็เหมือนกันไม่มีใครยอมรับไม่รับว่าตัวผิดนี่แล้วมันจะไปได้อย่างไรตัวทำไม่ถูกแต่ว่าอยู่ในพรรคแต่ว่าประทุษร้ายต่อพรรคเขาไล่ออกจากพรรคเขาหาว่าเขาแกล้งบ้างเขาริษยาบ้างเขาอะไรบ้างแต่ไม่เคยพูดว่าผมมันทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ยอมรับนี่แต่ว่าคนพวกเดียวก็มีอีกไอ้คนนี้ออกจากพรรคกไปเข้าพรรคขก็ได้พรรคขก็ชอบใจเพราะนิสัยมันเหมือนกันความคิดมันตรงกันในทางต่ำๆเหมือนกันก็เลยรับไหว้ต่อไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลือกคนดีเข้ามาไหว้ในพรรครวมพรรคเอาแต่คนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเห็นจะหายากใครจะตั้งพรรคแบบนี้คงยังยากมันยังไปไม่ค่อยได้เพราะสังคมมันยังไม่เป็นอย่างนั้นต้องช่วยกันให้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปในทางดีมากขึ้นเราสอนให้เด็กเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจจะได้ขึ้นเงินเดือนเพราะทำงานดีหลวงพ่อไปที่ไหนก็เทศน์บอกว่ามันขึ้นที่ตัวคุณเองไม่ได้ขึ้นที่ผู้จัดการหรือเจ้าของงานถ้าพวกคุณทำดีงานมันเจริญงานมันก้าวหน้าบริษัทมีกำไรเพราะพวกคุณช่วยกันทำให้ดีโบนัสมันก็เพิ่มนะเพราะว่าเราทำดีนี่แต่ถ้าเราทำแบบขี้เกียจไม่เอางานเอาการ บริษัทห้างร้านขาดทุนแล้วจะได้โบนัสที่ไหนมันขึ้นกับอยู่กับตัวเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับใครสอนให้เขาเข้าใจอย่างนั้นแล้วจะได้ทำอะไรถูกต้องต่อไปนี่อันนี้เป็นหลักใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติว่าอะไรอะไรเกิดจากตัวเราไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นแล้วเราพยายามทำตัวเราให้ดีขึ้นด้วยเอาธรรมะมาเป็นเครื่องประกอบชีวิตเดี๋ยวนี้คนมันไม่ค่อยชอบธรรมะนะให้พระไปอบรมเจ้าหน้าที่ไอ้คนที่ไปจัดการอบรมมันเรื่องไม่จำเป็นอะไรที่ต้องอบรมก็ได้คนมันทำงานได้แล้วก็ใช้ได้นี่เรียกว่าหัวหน้านะเนี่ยพูดอย่างนั้นพูดว่าไม่จำเป็นอะไรบริข้าราชการผู้ใหญ่บางคนพูดเรื่องอบรมจิตแต่อบรมอะไรจิตมันได้ปริญญาแล้วมันจบมหาวิทยาลัยแล้วจะไปอบรมจิตอะไรมันอีกมันไม่ใช่นักโทษมาเอาไอ้คนได้ปริญญาไม่ใช่ว่าเป็นคนดีเสมอไปไม่ว่าจิตใจดีเสมอไปได้ปริญญาบางทีเอาปริญญาเนี่ยไปใช้ในทางผิดเอาความรู้นั่นแหละไปคดโกงเพื่อนมนุษย์มากขึ้นไปอีกเช่นสมมติว่ารู้กฎหมายรู้ทางหลบทางหลีกก็อาจจะใช้ความรู้ทางกฎหมายนั่นไปโกงใครก็ได้ถ้ามันไม่มีคุณธรรมเขามองไม่เห็นไม่อยากให้มีคุณธรรมแล้วก็อยู่กันอย่างนั้นอยู่กันอย่างเดือดร้อนวุ่นวายนี่ถ้าหากว่าเราช่วยกันส่งเสริมหลักมนุษยธรรมให้คนมีธรรมะเป็นหลักครองใจอย่างน้อยๆก็ให้มีความสำนึกในความละอายบาปกลัวบาปเท่านั้นแหละละอายให้มากกลัวให้มากถ้ามีหิริโอตตัปปะสองตัวนี้มันคุ้มครองได้แล้วไม่ให้เราตกต่ำไม่ให้เราเสียผู้เสียคนมีความละอายแก่ใจไม่อยากจะทำอะไรให้เป็นเรื่องที่เสียหายเกิดขึ้นในชีวิตในการงานเพราะละอายเพียงละอายมันไม่พอมันต้องกลัวด้วยนะกลัวอะไรกลัวว่ามันจะเกิดผลเป็นทุกข์แก่เราเพราะเราเชื่อหลักกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วเราจะหนีจากผลที่เราทำไว้ไม่ได้เลยเกิดกลัวกลัวว่าผลมันจะกระทบมาถึงเรากระทบมาถึงครอบครัววงตระกูลกระทบไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองคิดกว้างไกลออกไปก็เลยมีความกลัวกลัวแล้วมันก็ไม่ทำแต่นี่คนมันทำไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเรียกว่าไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยไม่เชื่อกฎแห่งกรรมนั่นแหละล่อแหลมแล้วคนใดจะเป็นอย่างนั้นล่อแหลมถ้ามีความรู้ยิ่งล่อแหลมใหญ่ยิ่งอันตรายใหญ่เพราะมีปัญญามีความฉลาดแบบเฉกูเขาเรียกว่าฉลาดแบบเฉกูคือเอาความฉลาดนั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ตนถ่ายเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตัสสะปัญญาอสุจีมนุสสาคนที่มีปัญญาแต่เอาปัญญาไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ตนถ่ายเดียวเป็นคนสกปรกเป็นอสุจิมนุษย์เป็นคนสกปรกอย่างยิ่งเพราะว่ามีความรู้แล้วไปใช้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีห้ามล้อไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจบังคับจิตใจไม่มีความรู้สึกละอายบาปกลัวบาปเขาก็ทำชั่วได้ง่ายแต่คนที่ไม่มีการศึกษาเท่าใดแต่มีคุณธรรมเอาไปทำงานได้เช่นว่าเป็นคนซื่อนี่ก็ใช้ได้แล้วเราจะหาคนมาทำงานกับเราสักคนนึงเอาที่ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องแรกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็ใช้ได้แล้วและไอ้เรื่องการทำงานเราหัดได้ฝึกได้แต่ฐานทางจิตใจสำคัญมากถ้าไม่มีฐานที่ถูกต้องทางจิตใจแล้วแม้จะมีประสบการณ์ชำนาญงานแต่มันมีโกงได้ทรยศได้ลูกยังทรยศต่อคุณแม่ได้เลยเงินทองก็ไม่ใช่ลำบากยากจนแต่ทรยศต่อแม่ได้เพราะมันมีความอยากมันจะเอาให้มากไม่ให้คนอื่นจะเอาแต่ตัวคนเดียวมันมีปัญญาไปใช้ในทางผิดมันก็ตกต่ำแล้วไม่เจริญคนอย่างนี้ไม่เจริญดูต่อไปเถอะไม่มีใครจะเจริญก้าวหน้าคนที่จะเจริญได้ก็รู้จักใช้คุณธรรมและใช้ความรู้คู่คุณธรรมมีธรรมะเป็นเครื่องห้ามล่อจิตใจไม่ไหลไปตามอารมณ์ไม่ไหลไปตามความอยากสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ช่วยกันทำความเข้าใจกับคนงานคนปฏิบัติกับเราอยู่กับเราสอนให้เขาเข้าใจอย่างนี้พูดให้เขาฟังบ่อยๆจะได้ซึมซาบกับไปในจิตใจชีวิตสังคมก็จะดีขึ้นเพราะความรู้ความเข้าใจอย่างนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลา